สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลชัยภูมินะคะซึ่งภาพเบื้องหน้าที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือทางกองช่างของทางเทศบาลนะคะเขากำลังทำซ่อมแซมสะพานไม้นะคะที่เชื่อมจากฝั่งด้านหน้าจวนผู้ว่านะคะมาจนถึงด้านในของโรงพยาบาลชัยภูมิตรงนี้นะคะซึ่งจากเท่าที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยยังค่อนข้างที่จะท่วมสูงนะคะชาวบ้านเนี่ยยังคงจะต้องมีใช้เดินทางกันด้วยเรือนะคะถ้าจะข้ามจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถนั่งรถทหารหรือรถยกสูงรถของปภ.นะคะเพื่อจะเดินข้ามสะพานมาตรงจุดนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะข้างหน้าเนี่ยเขามีการทำเป็นแผ่นเหล็กเอามากั้นนะคะพร้อมกับกระสอบทรายนะคะอันนี้กั้นน้ำไว้ก็คือถ้าตรงจุดนี้มันแข็งแรงเพียงพอเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่จะทะลักเข้ามาได้นะคะแต่อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีปริมาณน้ำบางส่วนเนี่ยไหลผ่านตัวกระสอบทรายเข้าไปในทางโรงพยาบาลนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกันนิดนึงเนาะโอเคพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ตัวตรงเนี้ยใครเป็นคนทำคะของโรงพยาบาลเองเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะอันนี้เราทำกันตั้งแต่ตอนวันที่25หรือว่าก่อนวันที่25ค่ะก็ในวันที่25เลยช่วงไหนของ25ช่วงที่เรารู้เลยไหมว่าน้ำมันกำลังมาหมายว่าเราได้รับแจ้งนะรับแจ้งค่ะจากหน่วยงานแล้วก็คือเตรียมการไว้เลยอ่ะครับแล้ววันครั้งแรกที่น้ำมาเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณไหนคะพี่ก็ประมาณครึ่งครับครึ่งประตูครึ่งประตูแผ่นเหล็กที่เราเอามากั้นเหรอคะโอเคเส้นด้านถนนด้านหน้าของเราตรงนี้เป็นเส้นถนนบรรณาการใช่ไหมคะคือน้ำเนี่ยท่วมทั้งเส้นเลยไหมพี่เห็นบอกว่าเราจะต้องมีการรับมือน้ำทุกปีอันนี้คือหมายความว่าตรงหน้าโซนโรงพยาบาลตรงนี้ท่วมทุกปีเหรอคะอ้าวก็คือเรามีแผนอยู่แล้วครับมีแผนรับมืออยู่แล้วใช่ครับไอประตูเหล็กตรงนี้จะอยู่กับเราตลอดถ้าไม่มีน้ำพวกเราก็จะเข้าคือเส้นทางตรงนี้ปกติเนี่ยเป็นแยกเป็นสี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสามแยกใช่ไหมคะเป็นสี่แยกหรือสามแยกเป็น3แยกเนาะแล้วก็จะมุ่งตรงมาเข้าทางโรงพยาบาลได้เลยผู้ป่วยประชาชนก็จะเข้ามาทางนี้ได้เลยแต่พอเอาถนนมากั้นเอ้ยเอาประตูมากั้นอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการต่อเติมสร้างสะพานเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเดินเข้าออกแล้วประตูเนี่ยมีกี่ทางคะอันนี้เป็นทางฝั่งนู้นเป็นทางเข้าค่ะอันนี้ทางออกเหรอใช่ค่ะอ๋อแต่อีกฝั่งนึงเป็นทางเข้าลงมาเราจะเป็นวันเวย์คือเข้าทางนู้นเพราะว่าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเราจะอยู่ก่อนแล้วอยู่ตรงนี้ทีนี้เราย้ายเราทำตึกใหม่มีทางเดียวค่ะอ๋อเดินอ้อมกลับออกมาโอเคแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยมีทางเข้าออก2ทางตอนนี้ใช่ไหมข้างหลังเนี่ยออกไม่ได้เข้าออกไม่ได้เลยฝั่งทางนู้นอ่ะปิดน้ำตอนนี้แปลว่าเหลืออยู่2ทางเข้าฝั่งนู้นเดินออกฝั่งนี้โอเคถ้าเกิดมีปิดเกิดเราจะเปิดเป็นระยะหรือว่ามีกำหนดการนะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่25จนถึงวันนี้ถือว่าระดับน้ำด้านหน้าโรงพยาบาลของเราเนี่ยลดลงบ้างหรือยังคะตอนนี้ถือว่าลดลงตรงกำแพงกั้นอ่ะตอนนี้ลดลงเหลือประมาณครึ่งนึงแล้วพี่ว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะก่อนมันจะแห้งสนิทอาทิตย์นี้นะครับก็ไม่ตกมา2วันแล้วไหมถูกไหมจ้ะไม่ตกมา2วันแล้วอ่ะโอเคแล้วในส่วนของผู้ป่วยล่ะคะตึกอายุรกรรมตึกต่างๆของการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยเรายังเปิดเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมก็ให้บริการเหมือนเดิมที่กลับบ้านไม่ได้ก็ให้บริการปกติโอเคแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นผู้ป่วยประเภทไหนคะเป็นมาตามนัดหรือว่ายังไงมี
ีครับมีแบบเสือมีแบบมังคอมาตามนัดมาเยี่ยมญาติอะไรก็เคยมีหมดเลยครับก็คือยังเดินทางกันได้ปกติเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีปิดแผนกไหนใดๆทั้งสิ้นครับผมโอเคแล้วที่นั่งรอกันอยู่ด้านนี้เป็นเป็นญาติผู้ป่วยคือเราจะไม่ให้ขึ้นตึกหรอคะใช่ครับอ่ะแล้วในส่วนของโรงพยาบาลชัยภูมิตรงนี้ค่ะมีผู้ป่วยโควิดไหมคะมีแต่ว่าเขารักษาอยู่ใช่ด้านในอันนี้โควิดเหรอโควิดอยู่ชั้น4 5 6 7 8โอเคแพทย์บุคลากรต่างๆก็จะอยู่โรงพยาบาลสนามแถวนี้มีด้วยเหรอคะอยู่ตรงอบจ.โอเคอ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะโอเคอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นเสียงของพี่เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลนะคะก็ประตูตรงนี้เนี่ยที่กั้นน้ำไว้เนี่ยจะมีอยู่2จุดนะก็คือจุดนี้เป็นจุดที่2นะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดข้างหน้าฝั่งทางนู้นเนาะก็เอานั้นน่ะเอาไว้ใช้สำหรับทางเข้าแต่ทางนี้เอาไว้สำหรับทางออกนะคะถ้าเราเดินข้ามสะพานมุ่งหน้าตรงเข้าไปออกเข้าไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเป็นศาลากลางจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ลองจะเอารถขับเข้าไปแต่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงน่าจะระดับประมาณนี้ระดับพอๆกันนะคะเราก็เลยต้องจอดรถไว้ด้านหน้าแล้วก็เดินลุยน้ำกันเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปคุยกับพี่กองช่างกันหน่อยตรงนี้ก็จะมีพี่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสันเพชรนะคะเขามาสแตนบายรออยู่คือเส้นถนนตรงนี้เป็น3แยกนะคะแล้วก็คือน้ำเนี่ยท่วมทั้งหมดเลยนะคะเป็นแอ่งเลยเนาะเห็นไกลๆก็จะต้องมีการนั่งเรือเดินทางโดยการใช้เรือนะคะอ๋อนั่นไงประตูอีกทางหนึ่งความใจสั่นนี่นะคะส่วนฝั่งตรงนี้เป็นถนนฝั่งถนนบรรณาการนะคะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเราจะไปทางจังหวัดเลยขอนแก่นหนองคายเนาะแต่ที่เห็นข้างหน้าตรงนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังมีการสูบน้ำอยู่นะคะสำหรับผู้ป่วยท่านใดนะคะในจังหวัดชัยภูมิเนาะที่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลชัยภูมินะคะเมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะคะว่าสามารถเดินทางมาได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีแผนกไหนแผนกใดนะคะที่ปิดให้บริการนะคะยังมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเปิดให้บริการรักษาดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่นะคะโชคดีที่ด้านในของโรงพยาบาลเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมมากนะคะโอ้คุณพี่
คุณพี่หนูสอบถามนิดนึงอันเนี้ยตรงกองช่างตรงเนี้ยของเราเนี่ยเรากำลังซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมตรงเสร็จแล้วเหรอครับเราวันนี้เราตั้งแต่เช้าเลยไหมเรามาทำตรงเนี้ยทรงสะพานเราทำอะไรบ้างคะกับวันนี้ทำเราจับปั๊บเมื่อวานว่าจะทำแต่มันไม้มันยังเขาไม่เอาอะไรวะไม่เอามาส่งเมื่อมาส่งเมื่อวานตอน2 ทุ่มไม่ไหวก็เริ่มเหนื่อยกันเหนื่อยใช่ไหมแล้วสะพานตรงเนี้ยกองช่างเราเป็นคนทำครับกองช่างที่สะพานครับผมเราใช้เวลานานไหมคะจากจุดนี้ไปถึงหน้าโรงพยาบาลก็ตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึง6 ทุ่มครับ4 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของวันที่25ไหมของวันเสาร์วันที่ตั้งขึ้นวันแรกวัน25ครับนั่นแหละครับก็ใช้เวลา8 ชั่วโมงครับ8 ชั่วโมงในการ8 ชั่วโมงนี่คือแค่ถึงนี้นะครับยังต่ออีกเดี๋ยววันต่อมาต่ออีกอ๋อถึงตรงนี้8ชั่วโมงเนี่ยถึงตรงนี้ครับจุดนี้แล้วก็ต่อเข้าไปอีกต่อไปจนถึงนู่นนะครับอีกวันนึงถึงตรงเต็นท์นั่นครับอ๋อใช้คนเยอะมั้ยคะ9คนครับ9คนช่วยกันทํา8ชั่วโมงครับเพราะว่าทีมงานของมันมีทั้งหมด12คนตอนนี้บ้านเค้าน้ําท่วม3คนเลยทําอยู่แค่นี้แล้วอย่างนี้ข้างในศาลากลางอ่ะเราจำเป็นจะต้องทำเหมือนกันไหมหรือว่าตรงจุดนี้มันเป็นสถานที่สำคัญใช่ครับแค่ตรงนี้ที่เดียวตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมคะแต่ตรงศาลากลางคือของหน่วยงานของร้อยครับแต่ก็จะทำแต่ทุกปีก็ไม่เคยทำนะครับมีปีนี้ปีแรกที่ว่าท่วมหนักสุดเนี่ยใช่อะไรครับน้ำที่ไปพัดปกติมันจะไม่ไหลเข้าแต่ปีนี้เข้าเยอะถ้ามันไม่ตกลงไปครับโอเคพอเราทำสะพานเสร็จเนี่ยน้ำมาเลยไหมทันทีเลยไหมน้ำมาอยู่แล้วครับอ๋อน้ำมาอยู่แล้วแล้วเราก็ทำไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะทำไปด้วยอยู่ตรงนั้นขนาดเนี้ยก็ลุยน้ำทันมันตอนนั้นอยู่ระดับเลยเอวขึ้นมาแล้วนี่ครับตรงนี้โอเคแล้วก็ต้องลุยต้องทำครับเพราะว่าหน้าก็จะถ้าเป็นรถทหารนี่ก็มาทีหลังอ่ะแล้วพี่มีการทดสอบความแข็งแรงของสะพานยังไงเราสามารถให้คนกี่คนเดินผ่านข้ามไปข้ามมาได้บ้างคะอ๋อมันทำถ้าน้ำท่วมทีไรก็ทำอย่างนี้ทุกปีทุกครั้งแต่ก็ปลอดภัยครับปลอดภัยยังไม่มีใครตกสะพานโอเคไม่มีที่ไหนว่าบันไดหักหรืออะไรหักสะพานหักที่อยู่ยังไม่มีเนาะอ่ะคุณพี่แล้วตอนนั้นถึงตอนเนี้ยวันนั้นวันแรกเนี่ยน้ำมันท่วมสูงสุดกี่เมตรกี่เซนไม่รู้เหมือนกันครับที่วัดได้ก็นี่แหละระดับอกนี่แหละระดับอกพี่สูงเท่าไหร่อ่ะผม172ครับ172มันก็เกือบ100มันก็เกือบ100เซนมั้ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นเกือบ100เซนก็เกือบ1เมตรครับตอนนี้ถือว่าลดลงบ้างหรือยังตอนนี้มันน้ำมันยังคงตัวอยู่ครับแต่ทุกครั้งน้ำจะไหลที่นู่นน้ำจะไหลไปตรงห้าแยกใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้น้ำไหลย้อนเข้าไปอ่ะทำไมมันไหลย้อนอ่ะเขาสูบน้ำเลยอ๋อเขาอ๋อที่หนูเห็นเมื่อกี้ตรงเขาสูบน้ำใช่ไหมคะเขาเริ่มสูบแต่ความสูบมันกระดันเอาไปนู่นจะมันกระดันเข้าทางบ้านขี้เหล็กใหญ่อยู่ดีพอน้ำลดเข้าแล้วพอมันไปบ้านขี้เหล็กใหญ่แล้วมันจะไปไหนต่อน้ำมันก็ไหลเข้ามาในเมืองนี่แหละครับคือมันจะวนอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเหรออ้าวแล้วมันจะไปลงแม่น้ำชีทางไหนอ่ะแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดก้อนแม่น้ำชีเขาก็จะดันอีกครับก็ดันจะได้ที่ก็ต้องภาวนาให้มันเครื่องจับเงินตัวนี้มันได้มากที่สุดโอเคฉะนั้นบริเวณในตัวเมืองเทศบาลเมืองตรงนี้มีจุดเดียวที่ท่วมหนักที่สุดก็คือหน้าโรงพยาบาลถูกต้องไหมคะแล้วอีกจุดหนึ่งตรงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลตรงนั้นเนี่ยครับมันเป็นสายเดียวกันเป็นถนนเส้นเดียวกันใช่ไหมคะโอเคแปลว่าหนักอยู่2จุดถูกไหมชุมชนโนสมอกับชุมชนปุกแกนครับชุมชนโนสมอกโนนสมอกกับโนสมอกโนนสมอกับปุกแกนกับปุกแกนปุกแกนปุกแกนครับผมโอเคเนี่ยเพราะมันเป็นแอ่งกระดาษมีสองที่ครับแต่ในเมืองมันแต่อยู่ในตลาดเริ่มลดแล้วอ่ะโอเคครับโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางพี่กองช่างนะคะเทศบาลเมืองชัยภูมิเนาะที่เป็นคนสร้างสะพานข้ามแยกตรงนี้นะคะ
ก็เขาบอกว่าใช้เวลาสร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงตั้งแต่ของวันที่25นะคะตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเนาะตอนที่กำลังทำสะพานกันอยู่เนี่ยน้ำก็เริ่มมาอยู่ที่ประมาณระดับอกแล้วนะคะสอบถามเบื้องต้นก็ยังไม่มีใครตกสะพานเนาะก็สะพานเนี่ยเท่าที่ลองเดินเนี่ยก็มีความแข็งแรงคงทนอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราขึ้นมายืนกันเยอะๆเดินกันเยอะๆเนี่ยตัวไม้เนี่ยมันจะผุพังลงไปไหมก็ฉะนั้นก็จะต้องเดินกันด้วยความระมัดระวังเนาะถ้าเห็นพี่เขายืนอยู่ก็คือน้ำใต้สะพานตรงนี้ประมาณระดับเอวนะคะโอเคและตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านหน้าบริเวณโรงพยาบาลชัยภูมินะคะในตัวเมืองของจังหวัดชัยภูมิเนาะก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าลดลงอยู่เนาะก็ภาวนานะคะขอให้เครื่องสูบน้ำทางด้านโน้นสูบน้ำออกไปได้ในปริมาณที่